สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับกรณีของน้องโยโกะนะครับเป็นพริตตี้ชื่อดังสวยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีข่าวการเสียชีวิตของเธอตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากก็คือเธอไปเที่ยวมาแล้วก็กลับมาที่คอนโดคนเดียวแล้วก็ไปนอนไม่ได้ไปนอนเราก็เข้าไปในคอนโดนะครับแล้วก็แฟนของเธอก็ติดต่อเธอไม่ได้เข้าคอนโดไม่ได้เพราะเพื่อนฝูงก็ติดต่อเธอไม่ได้เพราะเธอไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็พอจนอดทนไม่ไหวนะครับแฟนของเธอก็ชวนญาติหรือเพื่อนของเธอเนี่ยก็ขึ้นมาที่คอนโดแล้วก็แบบขออนุญาตคนดูแลก็ไปไขกุญแจคือขึ้นคอนโดไม่ได้แต่กุญแจห้องมีเขาเป็นใช้รหัสก็เธอนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงเรื่องก็น่าจะจบมันก็ควรจะจบนะครับผมแล้วก็มีงานศพทางแฟนของเธอเนี่ยก็ให้เงินแม่200,000ไปทำศพแล้วก็มางานศพทุกวันแต่มันเกิดเรื่องก็คือว่าแม่ของเธอมีอะไรที่ไม่ปกตินะก็เลยไปเช็คว่าทำไมไม่ปกติไอ้การที่มีไซยาไนด์อยู่ในร่างกายนะก็โอเคก็รู้อยู่ว่ามีไซยาไนด์แต่มันจำนวนไม่มากไม่รู้จะทำให้เธอเสียชีวิตได้ไหมแล้วที่สงสัยก็คือกล้องวงจรปิดที่คอนโดน่ะมันกระโดดไปกระโดดมาบางช่วงก็หายไปเลยประตูทางเข้าอ่ะปิดอยู่ต้องใช้รหัสแต่มันมีประตูอีกทางหนึ่งสามารถออกไปได้ประตูก็เปิดอ้าอยู่และการจัดวางของอะไรในห้องกัดวางศพวางอะไรมันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะมันก็เลยชักจะเอะใจมันยังไงวะแล้วก็ไปเจอจดหมายก็ไม่ได้เป็นจดหมายหรอกครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่จดหมายแล้วเขาพิมพ์ในโทรศัพท์อ่ะก็เหมือนกับลาตายเป็นจดหมายเป็นข้อความเขียนถึงดัดดี้คือคุณโยโกะเนี่ยก็พูดถึงดัดดี้ก็คือแฟนเขาอ่ะก็พูดถึงลำพันความรักนะมันก็เป็นจดหมายเป็นข้อความลาตายอ่ะคือรักแดดดี้คนเดียวนะรักมากเสียดายไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ทำอะไรด้วยกันอีกเยอะแยะมากมายนะยังไม่เห็นฟันแดดดี้สวยแสดงว่าแดดดี้จะไปทำฟันจัดฟันใหม่สวยอะไรทำนองนั้นก็เหมือนกับว่าลาตายแล้วก็ฆ่าตัวตายแบบนี้แล้วก็ยังมีข้อความอีกที่ก็ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างดัดดี้กับโยโกะนะมีคลิปลับด้วยนะคลิปลับแล้วก็มีข้อตกลง1 2 3 4 5ข้อตกลงคือไอ้ข้อตกลงนี่ก่อนที่มีจดหมายลาตายนะก็ตกลงคือจะไม่โพสต์รูปใครจะไม่นู่นจะไม่นี่ก็คือลักษณะมีการหึงหวงกันน่ะระหว่างดัดดี้กับน้องโยโกะหึงหวงแล้วก็ข้อตกลงที่ดัดดี้เสนอไปต้องไม่ทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะและเงินที่ให้เดือนละ300,000เนี่ยจะลดเหลือ100,0003เดือนเป็นการทำโทษและทำนองนี้แล้วก็บอกจะไม่เชื่อใจและอะไรแล้วแบบนี้ครับก็แสดงว่าผู้ชายดัดดี้นี่เป็นคนมีตังค์นะให้โยโกะเดือนละ300,000น่ะมันต้องมีเป็น10 ล้าน 100 ล้านนะและรถที่โยโกะใช้ก็เบนซ์นะขับเบนนะเธอเป็นลูกครึ่งนะแม่เป็นไทยพ่อเป็นญี่ปุ่นก็เธอเลยสวยมากมากแล้วสรุปก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมเป็นฆาตกรรมไหมเป็นอะไรไหมก็พุ่งเป้าไปที่ดัดดี้คือใครตอนนี้เราก็ฟังความข้างเดียวไงฟังความจากแม่ของโยโกะข้างเดียวเรายังไม่ได้ฟังความจากดัดดี้เลยเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสิน
อะไรทั้งสิ้นนะก็ไปวิเคราะห์กันถึงขั้นว่าโยโกะอาจจะเป็นโรคใบที่2ของแดดดี้อะไรทำนองนี้แดดดี้อาจจะอะไรโอ้โหก็วิเคราะห์กันไปเป็นตุเป็นตะก็เก่งกันจริงๆเก่งมากเขาก็วิเคราะห์ตามหลักวิชาการตามประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือดัดดี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ผมจะบอกให้ไม่ได้ฆาตกรรมแน่นอนเพราะว่าตำรวจก็ต้องสอบแล้วแหละสอบคนใกล้ชิดหมดแหละอ่ะเขามีวิธีเขาเก่งถ้าเราทำความผิดมานะคุยเขาชั่วโมงเดียวเขาก็รู้แล้วว่าเราผิดเดี๋ยวเขาก็จะต้อนจนมุมอ่ะเขามีทั้งขู่ทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วเขาสารพัดเขาเรียนมาแล้วก็มีประสบการณ์สูงถ้าเป็นฆาตกรรมนะถ้าดัดดี้นี่มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็โดนจับไปแล้วตำรวจเขาไม่ปล่อยมาเพ่นพ่านมาร่วมงานศพอะไรทำนองนี้ก็คงจะไม่มีแต่สาเหตุการตายก็อาจจะประชดประชันดัดดี้ก็ได้ว่าจะเลิกกันไปขู่บังคับอะไรอย่างนี้โอ้โหก็เสียดายครับถ้ามีการฆ่าตัวตายนะเสียดายมากๆนะคือคนเราไม่จำเป็นต้องไปตายเพื่อใครแล้วตายไปแล้วไอ้คนที่เราตายเพื่อเขาเขาจะมีความสุขเหรอเขาก็เป็นตาบาปเขาไปตลอดชีวิตไอ้แดดดี้มันก็จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตหรอกมันเป็นตายทั้งเป็นนะคนรักกันชอบกันเนี่ยเอาจริงจริงจริงมันต้องกัดฟันสู้มันต้องอยู่ไม่มีใครก็อยู่ได้วะคนเรามันคนที่มาคู่กันนะมันมาคู่กันเพื่อจากอ่ะไม่เลิกกันผู้ชายไปมีกิ๊กไปมีเมียใหม่ผู้หญิงไปมีกิ๊กไปมีผัวใหม่ก็เลิกกันหลอกกันก็ข้อหาว่าเธอดีเกินไปคุณดีเกินไปก็เลิกกันถ้าเกิดไม่เลิกกันมันก็จะมีการล้มหายตายจากป่วยตายเกิดอุบัติเหตุตายมันก็ไม่ได้อยู่กันจนแก่เท่าไปทุกคนหรอกแต่พออยู่ไปเป็นถึงแก่เท่ากันไปบางทีแม่งก็เบื่อกันบอกไอ้ห่ามึงน่าจะตายไปตั้งตอนนั้นแล้วกูน่าจะเลิกกับมึงตั้งตอนนี้แล้วทำนองกูมาชนอยู่กับมึงกูรำคาญมึงบ่นนะอะไรก็มีอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินใจใครก็ตามนะที่ชมคลิปของผมนี่อย่าไปตัดสินฆ่าตัวตายมันยากนะก่อนจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเทพพยดาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยอยากจะเกิดมาเป็นคนทำไมล่ะเพราะเป็นคนแล้วสามารถปฏิบัติธรรมและสำหรับสำเร็จอรหันต์ได้จริงแล้วอยากมาเป็นคนแล้วเราเป็นคนอยู่แล้วเราจะไปฆ่าตัวตายทำหาอะไรฆ่าตัวตายชาติหน้าไปเกิดเป็นหมานะเว้ยเออก็มีเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดเลยแค่คิดก็ผิดแล้วอะสู้กันไปชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกมันก็จะต้องผ่านไปได้และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเป็นจะตายโรคจะถล่มทลายอะพอถัดไปปีนึงเรามาคุยเป็นเรื่องสนุกสนานกันในวงเล่าวงข้าววงนินทากันก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอากรณีของคุณโยโกะนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจละกันนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะย้ำนะในแง่มุมของผมไม่ใช่แง่มุมของใครผมอยากจะพูดจาปาสายเราออกไปมันก็พูดจากตัวผมเองนะครับผมซื้อหนังสือผมนะครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290 บาทเงินนะครับเข้ากองทุนอิสราพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับผมแล้วผมยังมีพระนางพญาสยามมีให้บูชาองค์ละ290 บาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นกันปลูกเสก3 วาระครับวัดราชบูรณะวัดนางพญา
และวัดราชมนดกศักดิ์สิทธิ์มากมากครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับมีสินค้าหลายอย่างเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะของกินก็อร่อยนะช่วยซื้อนะครับสนับสนุนคนทำแล้วก็สนับสนุนผมด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้เรามีความสุขนะขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกัน